สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาดูรถบรรทุก10ล้อเทหินภารกิจปิดอ่างแตกเก็บน้ำลำตะโคงตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาดูรถบรรทุก10ล้อถอยยาวเข้าเทหินทำคันบล็อกน้ำชั้นแรกจบไปครับนี่ชั้นที่2ถอยลึกเข้าไปเรื่อยๆครับยาเข้าไปครับเสร็จรถแบคโฮก็โกยขยับไปเรื่อยมี6ล้อครับไม่มีปัญหาเบอร์5ทีมงานเสียโสครับรถเกเดอร์มา
นี่หกล้อครับเสียงก้อนหินปะทะกระบะนี่โคมขามเลยครับครับจุดที่แตกครับมีขึ้นลิฟต์ด้วยเป็นลิฟต์ลงไปพ่นสเปรย์นะครับระดับต่อหม้อมาแล้วได้เวลาพักแล้วครับพักกันแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาชมกันต่อครับสวัสดีครับ